สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากันตอนดึกๆเลยเนาะเพราะว่าปุ่นเนี่ยเพิ่งถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มได้แล้วนะก็คือตอนแรกกะว่าจะกลับมาหาอะไรกินที่บ้านเนาะปรากฏว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยจ้าตอนหิวมากนะคะแล้วก็แบบเอ้ยมันดึกแล้วไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวไปเซเว่นหาอะไรกินดีกว่าพอดีว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากจะกินแบบแซ่บกระแทกปากคือมันแบบซีซาร์นะแล้วก็เลยเอ๊ะคิดไอเดียด้วยว่าก็จะมารวมของแซ่บในเซเว่นให้ดูกันละกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปว้าวเหลืออันเดียวด้วยน่าสนใจมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยโอเคลองไก่คั่วพริกน่าจะแซ่บอยู่นะเดี๋ยวลองอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยหมูย่างจะแซ่บHot and spicy เผ็ดมาก wow. น่าลองเอานี้มาลองด้วยโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าปุ่นได้อะไรมาบ้างนะก็วันนี้เน้นความแซ่บหลายอย่างเลยตัวแรกเป็นตัวนี้นะอันนี้นะคะก็คือคานิฟิชเนื้อปลาบดปรุงรสตาคานิแฟมิลี่นะคืออันนี้ที่เลือกหยิบมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหลือห่อสุดท้ายพอดีนะ wow. เลยคิดว่ามันน่าจะแซ่บเนอะแล้วก็เขามีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะอันนี้วิธีกินก็ง่ายนะก็คือแค่ฉีกซองแล้วก็เอาไปเวฟได้เลยแล้วก็กินได้เลยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีวิตามิน B1 สูงซึ่งวิตามิน B1 เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องเหน็บชานะแล้วก็จะช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งได้ดีด้วยนะมันมีโปรตีนจากเนื้อปลาทะเลและไข่ขาวด้วยนะห่อเนี้ย90 กรัม35 บาทนะซื้อได้ที่เซเว่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงมันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบหมูยออ่ะแต่มันเป็นปลายอเนาะแบบนี้ฉีกซองแล้วก็เทลงไปเลยนะง่ายมากจะบอกว่าแค่อุ่นแล้วก็กินได้เลยนี่โหน้ำจิ้มสีเลิศมากนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันมีความหอมแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆเนาะโอ้ยแซ่บจริงคือเห็นอย่างเงี้ยนะน้ำจิ้มแบบกินเข้าไปปุ๊บเผ็ดเลยแล้วอร่อยคือตัวปลาเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบปลามันจะแบบรสชาติจืดชืดเนาะแต่เนี้ยเขาทำออกมาดีนะมันมีความหอมนะแล้วเนื้อมันก็เด้งๆดีนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเขาทำได้แซ่บมากนี่คือเผ็ดนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำจากปลานะแต่ว่าเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันมีความแบบนัวๆอร่อยนะคะอันนี้ผ่านชอบมากเลยง่ายเหลือห่อสุดท้ายอร่อยจริงอันเนี้ยต้องจัดนะแซ่บอร่อยคำอร่อยโอเคอันถัดมานะคะอันนี้เป็นหมูย่างแจ่วแซ่บนะเขาเขียนไว้ด้วยนะว่า hot and spicy เผ็ดมากเดี๋ยวเรามาลองกินว่ามันจะเผ็ดมากจริงไหมนะกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยแซ่บนะคะกลิ่นออกแนวเป็นหมูมากกว่าหอมแจ่วนิดๆนะเนื้อมันแบบไม่ชุ่มฉ่ำ juicy นะแต่พริกเนี่ยเยอะทีเดียวมันจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ดูใกล้ๆเลยเนื้อมันค่อนข้างที่จะแห้งนะดูแบบไม่ชุ่มฉ่ำอ่ะกินแรกๆจะไม่รู้สึกเผ็ดนะแต่พอกินเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆกัดไปเรื่อยๆเนี่ยความเผ็ดแซ่บให้อารมณ์เหมือนกินแบบหมูย่างตอนเช้าอ่ะหมูย่างข้าวเหนียวอ่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มราดคือแบบนั้นเลยนะก็ยังแบบไม่เผ็ดมากแบบที่เขาเขียนไว้อ่ะถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้ก็คือเผ็ดนะถือว่าโอเคใช้ได้แต่ติดหวานไปนิดนึงกินไปกินมานะเริ่มเผ็ดแล้วสะสมความเผ็ดไปเรื่อยๆโอเคอันสุดท้ายนะอันนี้คือแบบหยิบมาเนี่ยเพราะว่ามันมีเผ็ดเยอะๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นไก่คั่วพริกนะคะของ CP นะแล้วก็เขาเขียนว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่มีกลิ่นสังเคราะห์เนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าพูดถึงความมีพริกติดเนี่ยตัวนี้มีพริกติดเยอะกว่านะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นพริกเท่าไหร่ดูขัดแย้งกับหน้าซองอะเนาะหน้าซองดูแบบพริกแบบจัดจ้านสะใจนะฮะตัวหมูย่างแจ่วแซ่บอะจะมีความเผ็ดมากกว่านะตัวนี้จะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกินไก่ทอดธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติอะไรนอกจากเค็มๆอย่างเดียวเนาะอันนี้คือเฉยคือแต่ละอันเนี่ยคือแล้วแต่ปากคนกินด้วยนะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะบางคนกินหวานกินเค็มกินเผ็ดอะไรเงี้ยไม่เท่ากันแต่สำหรับปุ่นเนี่ยถ้าจัดลำดับนะอันดับที่1เลยเนี่ยที่ปุ่นจะให้นะสำหรับเมนูแซ่บๆในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนี่คานิฟิชตัวนี้นะคะเขาทำเนื้อสัมผัสของตัวปลาตัวนี้ออกมาได้ดีอร่อยดีนะคะกินแล้วแบบเหมือนอยากกินต่ออีกเรื่อยๆเลยอ่ะแซ่บกินอย่างที่จะแซ่บถ้าจัดอันดับก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้คืออันดับ1เนาะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นหมูย่างจับแซ่บอันนี้นะที่ผมว่ามันเผ็ดดีนะคะมีรสชาติหน่อย
แล้วก็อันดับ3ก็คงจะเป็นไก่คั่วพริกนะคะโอเคก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแซ่บๆในวันนี้นะซึ่งหวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่แบบกลางคืนดึกๆอยากกินอะไรแซ่บๆไม่รู้จะหาอะไรมากินเนาะก็เป็นเมนูของว่างที่หาง่ายๆในเซเว่นนะคะก็ใครชอบอันไหนก็ลองไปลองกินดูแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจกับวล็อกวันนี้ของปุ่นนะคะเป็นวล็อกหาของกินแซ่บๆนะก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ปุ่นไปแล้วค่ะ